สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องลุงหนุ่ยอะคูสติก้านะครับวันนี้ลุงหนุ่ยนำเพลงของพี่แอดคาราบาวมาฝากกันนะครับชื่อเพลงหลวงพ่อคูณนะครับเพลงนี้เป็นเพลงสามช่าเล่นง่ายเล่นมันนะครับเพื่อนๆ คอร์ดอินโทรมี A minor 4ห้องนะครับคอร์ด C 3ห้องแล้วจบด้วย A minor นะครับถ้าเมื่อเราเล่นกีตาร์คนเดียวเราก็ต้องนึกคิดอยู่เสมอนะว่าเราจะเล่นมันไปยังไงนะตั้งแต่จังหวะการตีคอร์ดนะครับการลงเบสหรือว่าการเคาะจังหวะเข้ามาหรือว่าใส่เมโลดี้นะครับเท่าที่จะทำได้เราต้องคิดข้อนี้ก่อนนะครับทีนี้เรื่องการอินโทรนะเพื่อนๆไม่ยากอะไรนะอยู่ในคอร์ด A minor กับ C นะครับให้เพื่อนๆตั้งท่าเลยจาก A minor นะแล้วก็เล่นเลย A minor เตรียมเลื้อยมา C นะการเล่นคอร์ดการเล่นอินโทรก็เล่นลักษณะที่ผมได้ทำให้ดูเนี่ยครับมันง่ายมันอยู่ในคอร์ดของมันนะครับมี A minor กับ C เท่านั้นนะครับขณะที่มันเป็นคอร์ด A minor นะส่วนใหญ่มันจะมาการเล่นเมโลดี้มันจะกลายเป็น C นะครับพอการเล่นตีคอร์ด C เนี่ยการจับของมือเนี่ยกลายเป็น D minor A minor นะฮะก็แล้วแต่นะเพื่อนๆเพราะเราไล่เสียงมันเฉยๆนะครับ พอการตีจังหวะเพื่อนๆตีอย่างนี้ครับตีได้หลายแบบนะครับถ้าตีสายที่5ก่อนขณะที่อยู่ A minor นะตีเบสสายที่5แล้วก็ตีลงไปนะเบสสาย5แล้วก็ตีลงไปแล้วก็มาสลับเบสสาย4แล้วก็ตีลงไปนะครับมือซ้ายขยับนิดหน่อยครับหรือจะเคาะคอเข้าไปนะครับได้หมดนะครับเพื่อนๆได้หมดนะแล้วแต่ชอบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองร้องเนื้อใส่เข้าไปนะครับตั้งแต่เริ่มอินโทรนะเดี๋ยวให้ดูอินโทรใหม่อีกสักรอบก็ได้มั้งนะเอาใหม่อินโทรจับ A minor แล้วก็จะกลายพันธุ์เลื้อยมาเป็น Cแล้วก็มาเล่นสายเปิดสายที่4นะครับพอมาลง C แล้วนะThank you.
ังอยู่ในสภาอย่าให้เขาด่าทุกทีเป็นอุทาหรณ์ประชาชนเลือดรอจะเดินขบวนครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในการเล่นเพลงหลวงพ่อคูณนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่าคอร์ดอินโทรมี A minor 4ห้องมีคอร์ด C 3ห้องแล้วก็จบด้วย A minor การเล่นอินโทรนะครับการวางตำแหน่งคอร์ดนะฮะการวางมือการเลื้อยเล่นเมโลดี้ของมันเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นไปยังไงการตีจังหวะก็เห็นแล้วนะครับชอบแบบไหนจะเคาะหรือไม่เคาะก็ได้ทางนั้นแล้วแต่เราจะใส่มันเข้าไปนะครับ ก็ไม่ยากอะไรนะเพื่อนๆเพลงนี้เล่นง่ายครับเล่นง่ายมากๆเลยตีจังหวะก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะตีจังหวะสามช่าก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาที่ว่าการเล่นอินโทรเนี่ยเราต้องผสมประสานทั้งการตีจังหวะเข้าไปแล้วก็การไล่เมโลดี้ของมันนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยเล่นแนวนี้เพื่อนๆก็อาจจะติดขัดเละเทะไปหมดเพื่อนๆผมเข้าใจว่าเพื่อนๆก็จะตีจังหวะแบบนี้นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะตีแบบนี้ถูกไหมครับตีแบบนี้พอเพื่อนๆตีแบบนี้เพื่อนๆต้องพึ่งพามือโซโล่อีกคนหนึ่งถูกไหมครับพอมันไม่มีมือโซโล่มันกล่อยเลยมันกล่อยเลยนะครับเราเล่นอยู่โค้งเข็งโค้งเข็งอยู่คนเดียวมันไม่ดึงดูดนะครับฟังแล้วมันไร้อารมณ์นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องมาทำยังไงก็ต้องคิดว่าจะใส่อินโทรเข้าไปยังไงเมื่อเราเล่นคนเดียวนะ ทีนี้เพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะว่ารู้เล่นยังไงนะแค่นี้เองนะเพื่อนๆนะฝึกซ้อมแป๊บเดียวได้ครับฝึกซ้อมแป๊บเดียวไม่นานเลยนะครับไม่นานเลยการเล่นกีตาร์ลักษณะนี้มันจะชวนฟังนะครับเพื่อนๆจะชวนฟังนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสายแนวเพลงของพี่แอดคาราบาวนะฮะเพลงโดยเฉพาะเพลงสามช่าก็จะสนุกสนานครับลองฝึกเล่นกันดูครับสวัสดีครับ